คือพี่เลือกที่จะกำไรเป็นของไม่ใช่กำไรเป็นเงินเพราะถ้ากำไรเป็นของของมันยังอยู่แต่ถ้าเรากำไรเป็นเงินเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันมันก็ต้องหมดใช่ไหมแต่ของมันยังอยู่กับเราพี่ไม่กลัวไม่มีเงินซื้อของแต่พี่กลัวว่าของไม่มีมากกว่าซื้อมา10ขายได้7กำไร3เก็บเราไม่ขายของทั้งหมดเราขายของแค่บางส่วนนึงเราเอาเป็นกำไรพี่ก็จะมีของเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะงกไม่ใช่ขายง่ายๆในสมัยก่อนนั้น